สวัสดีค่ะติดวุฒิกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่28ตุลาคม2559นะคะในส่วน Safety Index Future นะคะ S50Z16เมื่อวานก็ปิดปรับตัวไปที่ระดับ938.20จุดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดทรงตัวจากวันก่อนหน้านะคะบวกขึ้นมานิดหน่อยประมาณ 1.40 จุดนะคะวอลุ่มประมาณ80,000กว่าสัญญานะคะแต่ว่าในส่วนของ Open Interest เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเกือบ2,000สัญญานะคะคิดว่ายังต้องจับตาดูในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนต่างชาติเหมือนกันนะคะก็อยู่ลักษณะซื้อสลับขายนะคะเมื่อวานก็กลับมาซื้อประมาณ6,000สัญญาได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยคิดว่าในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาถ้าหากว่าจะไหลกลับเข้ามาซื้อเนี่ยก็ตรงต้องมีปัจจัยที่เป็นบวกสนับสนุนอย่างชัดเจนนะคะในขณะที่นักลงทุนทั่วโลกยังจับตาในเรื่องของทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของฝั่งสหรัฐเองเนี่ยว่าจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปอย่างไรนะคะก็เป็นลักษณะที่จับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก่อนที่จะมีการประชุม FOMC ในวันที่1-2พฤศจิกายนหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะคืนนี้ที่ตามดูกันอยู่ก็คือเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาส3นะคะคาดว่าจะขยายตัว 2.5% นะคะสำหรับไตรมาสนี้ก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ที่อยู่ประมาณ 1% กว่าๆนะคะส่วนการประชุมธนาคารกลางในฝั่งญี่ปุ่นเองแล้วก็ในส่วนของฝั่งอังกฤษนะคะในสัปดาห์หน้าคิดว่ายังไม่น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะก็ทุกคนยังเหมือนยังรอดูในส่วนของเฟดเสียมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันเองเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ยังสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกรีบาวด์ขึ้นมาประมาณ 1% ได้นะคะจากกระแสข่าวในเรื่องของความคืบหน้าว่าจะมีการเจรจาปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกนะคะแม้ว่าอิรักเนี่ยอาจจะไม่ยอมร่วมมือแต่ว่าซาอุดีอาระเบียและอีกหลายประเทศนะคะออกมาให้คำยืนยันว่าจะยอมลดกำลังการผลิตก็คงยังต้องจับตาในส่วนประเด็นนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะก็ยังดูมีความไม่แน่นอนแล้วก็ตลาดยังดูมีความไม่มั่นใจต่อแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะพักตัวลงมาอีกรอบเนี่ยก็ยังมีให้เห็นเหมือนกันนะคะฉะนั้นหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะรีบาวด์ได้ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะส่วนแรงซื้อภายในประเทศเมื่อวานนะคะมีกลับเข้ามาจากนักทุนในกลุ่มสถาบันนะคะประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะในส่วนของปริมาณในส่วนของปริมาณการซื้อขายนะคะก็คิดว่ายังช่วยประคองในส่วนของดาวไซด์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าการที่ขาดปัจจัยเป็นที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อที่จะหนุนดัชนีให้ปรับขึ้นไปได้อย่างแรงเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะคะจึงมองว่าในส่วน S&P 500 Z16เองเนี่ยถ้าวันนี้มีการขยับรีบาวขึ้นแต่ว่าไม่ผ่าน943จุดก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนแล้วก็อ่อนตัวกลับลงมาแถวๆระดับ935-931จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนช็อต S&P 500 Z16 ที่เปิดไว้939เมื่อวานนะคะรอทำกำไร931จุดถ้าหากว่าการดีดตัวขึ้นยังไม่ยืนเหนือระดับ943จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะ PTZ16 ที่เปิดได้เมื่อวาน 350.51 นะคะก็ถือรอกำไร339นะคะตัดกับทุนเหนือ355ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเห็นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกรีบาวกลับขึ้นมานะคะแต่ยังมองว่าก็ยังเป็นการรีบาวแบบไม่น่าจะมั่นคงเท่าไหร่นะคะก็ยังมองโอกาสที่อ่อนตัวกลับลงไป339บาทนะคะส่วนทิศทางของค่าเงินนะคะก็อาจจะกลับมาเป็นบวกต่อตัวราคาทองคำในประเทศรวมถึงในส่วนของ Gold Future นะคะขณะที่ในส่วนของสถานะ GFV16 ที่เปิดเอาไว้นะคะเนื่องจากวันนี้จะเป็นวันซื้อขายสุดท้ายนะคะของสัญญา GFV16 ก็แนะนำให้ปิดสถานะไปก่อนนะคะที่ ATO แล้วก็ไปเลือกเปิดสถานะใน GFZ16 หรือ GF10Z16 นะคะก็เป็นสัญญาในเดือนธันวาคมนะคะก็ติดตามในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนได้ในส่วนของ Derivative Insight นะคะ
สวัสดีค่ะ